ู้กรรมวันนี้เสนอกรรมว่าลอดดาลอดดาเป็นกรรมกิริยาถือไอโมบายเหมือนเช่นเคยวันนี้เราสองคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีนะจ๊ะเป็นประจำทุกวันศุกร์ของเรานะฮะในช่วงกวางมองเกมทำไมทำไม่เหมือนกันวะกวางมองเกมจิ้มเข้าไปเลยคือต้องมองลึกเจาะลึกเลยนะครับล่าสุดนี่อยากจะบอกเลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยยูไนเต็ดสเตเดียมแทบแตกสุดยอดนะฮะทั้งพลังของนักฟุตบอลนะครับครับผมทั้งโค้ชนะฮะทั้งกองเชียร์ที่เข้ามาเชียร์กันเขาเรียกว่า Orange Power พลังสีส้มเนี่ยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ศิลปินที่มายืนยูไนเต็ดสเตเดียมขอบคุณพี่โจอี้ด้วยนะครับขอบคุณมากอุตส่าห์มาร้องเพลงสเต็มเหยียดเลยทีเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากซิลด้วยถือว่าเป็นการเปิดสนามครั้งแรกนะฮะในยูไนเต็ดสเตเดียมของเรายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับก็วันนั้นนะฮะก็เห็นได้ว่าท่านประธานเราเนี่ยก็จัดสเต็มเหนียวทีเดียวไปแจมด้วยแต่ว่าวันนี้ครับเรื่องราวของกวางมองเกมนะครับเราจะมาเจาะลึกครับในแมตช์ที่เชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับจะต้องไปออกไปเยือนอีสานยูไนเต็ดนะฮะกับกูตีอันตรายถูกต้องซึ่งสถิตินะฮะทั้งสองทีมนี่โหมันเข้มข้นมากๆเจ๋งจอนมากแต่พูดถึงผลงานที่ผ่านมาของเราดีกว่าครับผมที่บอกกันไปว่าเราชนะบิ๊กแบงนะฮะ BBCU ไป2ประตูต่อ0นะครับวันนั้นน้ำตาจะไหลกันทั้งสนามนะครับทำไมครับก็เป็นแต้มที่เรารอคอยไงมันปลื้มใจมาก3แต้มนะครับแล้วชนะแบบหล่อๆด้วยในบ้านของเรานะครับอันโตนิโอคาวดิโอซัดลูกโทษไปแล้วก็มีอัสซัมเซานะฮะในครึ่งหลังนะครับชนะใสๆไป2ประตูก็จะปลดไว้กับทีมเราด้วยส่วนทางทีมเยือนนะครับที่ทีมย่อสิ่งที่เราจะไปเยือนกันถูกต้องอย่างอีสานยูไนเต็ดนะครับเขาเพิ่งไปเยือนทีมราชสีห์รัตนาที่ที่เอ็มเชียงใหม่นะครับไปเจ้าเขาศูนย์ประตูต่อศูนย์เขาเรียกว่าผลงานนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะครับแต่ว่าอีสานยูไนเต็ดเนี่ยเขามีดีตรงที่ว่าในบ้านเขาเนี่ยนะฮะหลังๆมาเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยไม่แพ้เลยเหรอน่าจะจำไม่ผิดเนี่ยเปิดฤดูกาลเนี่ยแพ้วัวชนยูไนเต็ดแค่แบบนี้เท่านั้นเองโอ้โหหลังจากนั้นมาประมาณ11นัดครับล่าสุดนี่ไม่เคยแพ้ใครในบ้านเลยนะครับผู้ชมครับก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูดีกว่านะครับว่า3แมตช์ล่าสุดนะครับที่อีสานยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาเล่นในบ้านแล้วทีมอย่างเราในกวางซงมหาภัยเนี่ยจะต้องไปเยือนนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านเขาน่ากลัวขนาดไหนมาดูกันหน่อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยชนะนะครับไป2เสมอไป1แล้วก็ไม่เคยแพ้ใครเลยถูกต้องเริ่มต้นจากวันที่11นะครับครับเดือน8ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือไทย FC เนี่ยนะครับก็ชนะไป2ประตูต่อ1วันที่25เดือน8ที่ผ่านมาเหมือนกันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจเนฟูสมุทรสงคราม FC ครับชนะไป2ประตูต่อ1ล่าสุดนี่วันที่2เดือนนี้นะครับเสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ครับก็ผลรวมนะฮะยิงประตูไป5ประตูครับแล้วก็เสียไป3ประตูนะฮะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7นะฮะถูกต้องมีทั้งหมด36แต้มนะครับครับผมนำเราตอนนี้3อันดับด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ที่10ไปดูทางฝั่งกวางซงมหาภัยครับทีมของเราครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับว่าผลงานที่ออกไปเยือนครับนะฮะไปที่ต่างๆเนี่ยนะครับสนามต่างๆไปเยือนชาวบ้านเขาเนี่ยมีผลเป็นยังไงบ้างครับ3แมตช์ล่าสุดย้อนหลังนะฮะไปดูในวันที่12นะครับเดือนสิงหานะครับไปเยือนบัวชนยูไนเต็ดครับเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ในวันที่25สิงหาเช่นเดียวกันนะครับออกไปเยือนโอสถสภา M150 สระบุรีแพ้ไป4ประตูต่อ1นะครับแมตช์ล่าสุดที่วันที่1นะฮะกันยาที่ผ่านมาเสมอเจดีฟู้ดสมุทรสงคราม FC ไป0ประตูต่อ0นะครับซึ่งเราก็เสมอ2แพ้1นะครับในเกมเยือนนะครับก็ถือว่าผลงานของเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรองเขาครับเวลาที่ไปแข่งในบ้านเขาออกไปเยือนอะไรอย่างนี้ถูกต้องเพราะว่าเขาแข่งในบ้านเนี่ยนะครับอีสานยูไนเต็ดบอกแล้วว่ายังไม่เคยแพ้ใครเลยครับนะครับเต็มที่ก็ตีเสมอไปใช่ครับอยู่แค่นัดเดียวที่เจอวัวชนนะครับครับผมเราก็ต้องทำการบ้านกันหนักหน่อยในการที่จะไปแก้เกมนะครับกับอีสานเพราะว่าทั้งกองเชียร์นะครับทั้งเกมรูปของเขาในบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเอางี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักหน่อยดีกว่าครับนะครับเราจะไปดูกันซิว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครได้รับโชคในช่วงวงล้อแจกโชคบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาครับครับเราจะมีคลิปเบรกหน้าใช่ไหมอ่ะเป็นคลิปการสัมภาษณ์ใครเอ่ยมาเรียโอซาวานั่นเองมาทำไมเนี่ยไอ้ตาโอ้ยตูมตูมมาเลยทีเดียวเดี๋ยวใครอ่ะพี่โจธีรศักดิ์โพอ้นกัปตันทีมของเรากัปตันนี่แหละมาสัมภาษณ์นะครับแมตช์ที่จะเจออีสานยูไนเต็ดว่าความพร้อมเป็นยังไงบ้างติดตามได้เบรกหน้าหลังจากจบช่วงวงล้อแจกโชควันนี้อยู่ผมไปเชื่อก่อนเหมือนเดิมครับกับผู้หูของมิสเตอร์เซย์ยูทีดีมาเราสองคนจะไปแจกโชคกับท่านที่มี
สัญลักษณ์ของเชียงรายยูไนเต็ดเขาจะอยู่ที่ไหนทำอะไรพวกเราสองคนจะไปตามหาเขาเพื่อพามารับโชคกับเกมวงล้อแจกโชคไปเลยเอาเปิดไม่ได้เฮ้ยฝั่งนี้ดิเอาละครับตอนนี้เราเจอกันแล้วกับผู้โชคดีที่มีโลโก้ของเชียงรายยูไนเต็ดกำลังขายลูกชิ้นอยู่วันนี้พวกเราจะมาให้พี่รับโชคพระเจ้าเรามีรางวัลหลายอย่างเลยบัตรเข้าชมฟุตบอลบิสมาร์เข็มกลัดพวงกุญแจและยังไม่พอแจ็คพอตของเรามือถือไอโมบายซ่าวันนะครับฟังเพลงดูหนังเล่นเฟซบุ๊กไปได้2ซิมเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วหมุนเลยโอ้โหไปตกเลยครับที่ริสแมนรับกันไปเลยครับริสแมนมือหน้าวันนี้เรามีโชคมาแจกกับคนที่มีโอ้โหเยอะมากที่เด็ดวันนี้น้องแปนหมุนลงล้อนะครับเพื่อรับลุ้นรับของรางวัลรางวัลใหญ่ของเราคือมือถือแอปเปิลไบซ่าวันน้องแปนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วหมุนเลยหมุนเลยได้ไหมได้ไหมถือแจ็คพอตมาตกอยู่ที่ซีรีส์ทีมแมนนะครับรับไปเลยนะครับเข็มกัดหนึ่งผู้โชคดีคนต่อไปเราไปตามหากันใหม่ไปกันเลยวันนี้ครับพี่คือผู้โชคดีที่มาร่วมเล่นเกมกับพวกเราพี่ออฟพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วหมุนเลยแจ็คพอตมือถือแจ็คพอตว่าไงเอ้าเจอดีเจกาโน่รับของมาปลอบใจไปเลยเป็นสติ๊กเกอร์เชียงรายยูไนเต็ดสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วกับเกมวงล้อแจกโชคส่วนสัปดาห์หน้าผู้โชคดีจะเป็นใครกับเกมวงล้อแจกโชคติดตามชมกันในรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีวงล้อแจกโชคมันน่าอย่าลายเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหมุนเลยไปอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะได้รับโทรศัพท์ไปแล้วครับต้องติดตามสัปดาห์ต่อไปนะครับว่าผู้โชคดีของเราเนี่ยจะเป็นใครนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดสัญลักษณ์ของเชียงรายยูไนเต็ดไว้อยู่ตลอดเวลารับรองว่าได้โชคจากวงล้อแจกโชคเอาให้ทั่วเมืองเลยนะครับและสำหรับตอนนี้ครับหลายคนทางบ้านเนี่ยอยากจะทราบแล้วนะครับว่าความในใจของกัปตันทีมของเราเนี่ยนะครับพี่โจธีรศักดิ์โพอ้นครับกับการที่เราจะต้องออกไปเยือนครับทีมอีสานยูไนเต็ดพี่โจก็รู้สึกยังไงครับแล้วก็จะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรครับครับแล้วพี่โจเนี่ยรอยสักจะสวยขนาดไหนครับติดตามได้ในช่วงนี้แหละครับทีมอีสานก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังผลงานเขาดีขึ้นเยอะตั้งแต่เขามีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมก็ผลงานในอันดับตารางเขาก็ดีขึ้นเยอะก็ถ้าพูดโดยตรงก็เป็นคู่แข่งเราโดยตรงในการแย่งอันดับที่ดีที่สุดครับถ้าเราชนะเขาได้เราก็สามารถที่จะอันดับใกล้เคียงเขาหรือสามารถที่จะแซงเขาได้ก็ถ้าพูดไปก็คือมันเป็นคู่แข่งของเราโดยตรงที่เราต้องพยายามที่จะชนะเก็บ3แต้มเพื่อที่จะให้แซงอีสานขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของที่ดีที่สุดที่แซงหน้าเขาขึ้นไปได้ก็นัดที่เจออีสานก็นั้นก็อยู่ในความทรงจำเลยเพราะว่าก่อนที่จะเล่น1วันก็ได้สูญเสียคุณแม่ไปด้วยครับแต่ก็อยู่ที่ทำหน้าที่ก่อนครับแล้วเจออีสานก็ชนะนั้นชนะ2ประตูต่อ1ครับก็ดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นนัดที่จะคิดถึงอยู่เสมอครับเพราะว่าเป็นนัดที่สูญเสียคุณแม่ไปด้วยแล้วเราอยู่แล้วได้ผลชนะกลับมาเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับที่อยู่พาทีมพาคว้า3แต้มครับผมก็ถ้าถามว่ามั่นใจไหมก็ในฐานะแม่ทัพก็คิดว่าถ้าจะออกรบทุกครั้งก็มั่นใจอยู่แล้วครับก็คิดอยู่ในเสมอว่ายังไงเราต้องชนะครับก็ในหัวก็ฟุตบอลมันมีอยู่3ด้านอยู่แล้วชนะเสมอแพ้แต่สำหรับผมถ้าจะแข่งก่อนแข่งนัดไหนก็จะคิดถึงชนะตลอดครับแล้วทุกนัดที่เหลือจากเนี้ยก็เราก็ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปถึงอันดับที่เป้าหมายของสโมสรครับแล้วปีนี้จะสังเกตได้ว่านัดเยือนเราพัฒนาขึ้นกว่าปีที่แล้วคือปีที่แล้วจะแพ้เยอะกว่าแต่ปีนี้แต่ยังออกไปทางเสมอเราต้องการเห็นชนะนัดที่2ในการเยือนอยู่หลังจากที่นัดแรกที่เราชนะ BBCU มาก็หวังไว้ว่านัดที่เจออีสานจะเป็นชัยชนะนอกบ้านนัดที่2ครับเพื่อจะทำแต้มให้ได้มากที่สุดใน8นัดที่เหลือครับผมสุดยอดจริงๆนะครับถือว่าเป็นกัปตันในดวงใจของพี่1คนเลยทีเดียวพี่โจธีรศักดิ์โพอ้นนะฮะนี่คือความเข้มข้นนะฮะของกว่างมองเกมของเรากับรายการเชียงรายยูไนเต็ดทีวีซีซั่นตอนนี้กลับมาครับดูเรื่องราวของความพร้อมกันหน่อยดีกว่าว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาได้ไปเจอกันเนี่ยนะครับมันจะมีความพร้อมมากน้อยอะไรยังไงบ้างสนใจในฝั่งของทีมเยือนดีกว่ากับอีสานยูไนเต็ดสถิติของเขาที่ไม่เคยแพ้ใครเลยเขาบอกว่าเจ๋งนักเจ๋งหนานะครับในบ้านเขาเนี่ยนะครับกองเชียร์ก็แจ่มสไตล์การเล่นก็แจ่มนะครับอาจารย์พยงขุนเนนครับผู้ฝึกสอนประจำทีมน่าจะใช้ผู้รักษาประตูจากแคเมรูนพ่อมดหมอผีนี่อาจจะมีของได้คือมุนเซอูลิกคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวใช้ได้เหมือนกันมาดูกองหลังครับวุฒิศักดิ์มณีสุขมีธีรชัยงามเจริญไพโรจน์โสคำและพีอุบบกในแผนกองกลางเราไปดูกันบ้างพิชิตใจ
บุญทศพลการปลูกวิกเตอร์อมาโร่นะครับรวมถึงมวลชนคนนอกทีนี้เนี่ยแข่งกองหน้ายังไงล่ะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมีดาวซัมโมอยู่เนี่ยนะครับครับตอนนี้ทำประตูไปหลายประตูนะครับกองหน้าอย่างวุฒิชัยทาทองนะครับลงคู่กับใหญ่นิ่มวงใหญ่นินวงตอนนี้เนี่ยซัดไปแล้ว7ประตูนะครับเป็นดาวสโมสรสูงสุดของอีสานยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งถือว่าสถิติไม่ธรรมดานะครับครับใหญ่นินวงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดใครเป็นแฟนบอลของเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยนะครับน่าจะทราบกันดีว่าใหญ่นินวงเคยเล่นให้เราด้วยเป็นอดีตนักเตะของเราแหละเขาบอกว่าทีมของเขาเนี่ยนะครับมีจุดเด่นในการที่เลี้ยงบอลริมเส้นครับผมครับใช้ปีกที่มีความเร็วสูงเนี่ยนะครับครับสลับกับการเจาะตรงกลางซึ่งมีตัวหน้า2ตัวเนี่ยนะครับที่มีความแข็งแกร่งไม่แพ้ใครครับอย่างวุฒิชัยคาทองแล้วก็ใหญ่นินวงต้องจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีตัวจบสกอร์ทีเด็ดครับเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ซับนะครับอย่างสมพรทันเจริญต้องติดตามดูว่าอาจารย์พยงเนี่ยจะเปลี่ยนลงมาตอนไหนแผนกองหลังครับอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้ทีมของเราเนี่ยนะครับยิงประตูได้กองหลังเนี่ยนะครับมีการขาดเกินๆบ้างในเกมลุกเวลาทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปกันจนหมดเลยจนลืมลงมาตั้งรับอะไรอย่างเงี้ยและอย่าลืมนะครับว่ากองหน้าของเราเนี่ยนะครับเรเวนก็มาสุดนี่ไงครับสองเซาของเราเนี่ยนะครับนันทวัฒน์นะครับถูกต้องสันอะไรอย่างงี้นะครับเยอะแยะมากมายครับเป็นญาติกันเลยวันดีสิช้างบอกวิ่งเร็วใจติดแวะมาดูความพร้อมของทีมเราสมัยกาโน่มาดูดีกว่านะครับทางฝั่งของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับโดยการนำทีมของเตโก้นะครับน่าจะส่งกองหน้าอย่างอัศมเซานะครับแล้วก็นันทวัฒน์แทนสภาเหมือนที่บอกไปคู่กันหรือว่าจะเป็นลุ้นนะครับพี่บอยวสันต์นันทสันก็ได้ถูกต้องครับแล้วก็มีทางการขึ้นบอลนะครับครับทางฝั่งริมเส้นแล้วก็ฝั่งกลางอย่างวัฒพงศ์อัธวงศ์นี่อาจารย์จูนะครับแล้วก็มียูเลียนซูซ่าดาซินวาที่คอยปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามครับผมยังมีพี่อิศวะสิงห์ทองนะครับที่คอยสร้างเกมรุกแล้วก็สร้างสรรค์ในการจ่ายบอลทะลุช่องนะครับหลายต่อหลายทีมเนี่ยนะครับตัวมากๆกับพี่วะหรือว่าอิศวะจ่าฮอตของเราเนี่ยนะครับเพราะสไตล์การเล่นที่ดุดันครับล้มปุ๊บกระชากวิ่งมาวะมีปืนนึกยิงแล้วไปดูกันต่อแล้วก็มีทางพี่โจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับที่คอยเชื่อมเกมระหว่างกลางแล้วก็หลังแล้วก็เป็นตัวจัดเกมอะไรอย่างนี้ส่วนพี่ออยพานุพงศ์อรันวิโรจน์เนี่ยในเกมนี้ถ้าพี่เน็ตกฤษดลประกอบของยังไม่หายเจ็บนะครับอาจจะได้มีลุ้นนะฮะลงเล่นเป็นนักซ้ายเหมือนในแมตช์ที่ผ่านมาส่วนประการหลังของเรานะครับก็มาดูเลยครับตอนนี้กำลังฮอตเลยนะฮะระหว่างอันโตนิโอกับวิกเตอร์อิกโมเนโฟนะครับที่คู่กันอย่างลงตัวมากแล้วก็มีทางอานนท์นานอกจอมพุ่งไก่นะครับแล้วก็จะมีเจษฎาจิตสวัสดิ์ที่ลุ้นอาจจะลงตัวจริงและที่ขาดไม่ได้ครับผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับเรียกว่าเยอะมากครับธนงศักดิ์พันธ์พิพัฒน์ครับผมจำจริงๆนะครับไว้ใจได้กับพี่ชายของเราเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆเลยทีนี้เนี่ยเรามาดูภาพเกมโดยรวมกันดีกว่าแมตช์นี้เนี่ยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเกมนี้เนี่ยจะมีการเปิดเกมรุกทั้ง2ทีมกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวอีสานยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งไม่เคยแพ้ใครในบ้านมาก่อนซึ่งเชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยก็ต้องการ3แต้มมากๆเพราะว่าตอนนี้เชียงรายยูไนเต็ดของเราครับอยู่อันดับที่10ในตารางไทยพรีเมียร์ลีกแล้วห่างจากเนี่ยนะครับทีมที่ตามอยู่อันดับที่11 12 13นะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาเป็นบัวชนหรือว่าเจนีฟู้ดเนี่ยเพียงแค่แต้มเดียวซึ่งเรามี31แต้มเนี่ยนะครับก็ไปเท่ากับอันดับที่9TOTS4 คือมีลุ้นแน่นอนนะครับต้องลุ้นว่า TTM นะครับจะบุกไปตัดแต้ม TOTS4 ได้หรือไม่ถ้าได้เนี่ยก็เป็นผลดีกับเรานะฮะแล้วก็ลุ้นให้โอสถสภา M150 พ่ายพัทยายูไนเต็ดไปนะครับรับรองว่าเรามีลุ้นแน่นอนอาจจะไปอยู่อันดับที่8หรืออันดับที่9แทน TOT ตอนนี้ก็ได้ครับผมเรียกได้ว่าลุ้นกันมันแน่นอนทั้งคนดูนะครับทั้งกองเชียร์แล้วก็นักฟุตบอลทั้งโค้ชทุกอย่างมันแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าทีมอีสานยูไนเต็ดเนี่ยมีดีที่ความแข็งดุแล้วก็แข็งมากเลยใช่แล้วยิ่งได้เปรียบเราตรงที่ว่าเขาเล่นในบ้านด้วยใช่แล้วครับอย่าประมาทครับอีสานครับถ้าเกิดดูอยู่ตอนนี้นะครับทีมของผมก็ไม่ธรรมดาครับครับของผมเนี่ยมีดีตรงการประสานงานครับผมจากกลางไปหลังครับหลังมากลางจากกลางไปหน้าตะโกนไปหน้าแล้วก็ยิงก็มีต้องมารอลุ้นกันครับว่าแมตช์นี้เนี่ยนะครับอาจารย์พยงค์ครับกับเตโก้ของเราครับเตโก้โอเควิน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 ว่าใครจะเจ๋งกว่ากันครับซึ่งการพบกันนะครับใน3นัดนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2011นะครับครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับชนะไป2เสมอไป1นะครับเราไม่เคยแพ้เขาเหมือนกันคือแล้วเราเนี่ยไปแข่งกับอีสานยูไนเต็ดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราไม่เคยแพ้เลยนี่ไงสุดยอดอยู่ตรงนี้ซึ่งย้อนไปดูนะครับแมตช์ในปี2011นะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านนะครับชนะไป1ต่อ0นะครับอีสานยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านเหมือนกันครับผมเสมอไป0ต่อ0นะครับล่าสุดนะครับวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับผมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็เปิดบ้านชนะไป2ต่อ1นะครับนี่แหละนี่ก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยนะครับเจออีสานยูไนเต็ดยังไม่เคยแพ้เหมือนกันแต่ก็ถ้าประมาทไม่ได้ครับว่าอีสานยูไนเต็ดเนี่ยล่าสุดในเลกนี้ครับเขาเปิดบ้านมาเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครนั่นแหละมันตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับแล้วมันกว่านั้นนะครับสถิติการเล่นเกมเย่าของเขาเสีย1ลูกนะฮะทุกๆนัดนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเสียประตูนะครับ
2ประตูในนัดเยือนนะครับครับเกือบ2ประตูทุกครั้งครั้งนี้อาจจะไม่เป็นเหมือนครั้งก่อนก็ได้ใช่แล้วครับสำหรับนักไปเยือนอีสานยูไนเต็ดนะครับมีข้อมูลน่าสนใจมากมายนะครับครับผมกับอีสานยูไนเต็ดนะฮะมีจุดกำเนิดคล้ายๆกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเข้ามาสัมผัสวงการฟุตบอลอาชีพก่อนตั้งแต่ยุคโปรลีกแล้วครับครับแล้วก็ไต่เรื่อยๆมานะครับมาเล่นดิวิชั่น2ดิวิชั่น1นะครับปีต่อมาก็คือมาเล่นสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกในปี2011นะครับถูกต้องซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้ชื่อว่าศรีสะเกด FC เปลี่ยนชื่ออีกชื่อนะคงรู้บอกว่าศรีสะเกดเมืองไทย FC แสดงว่าสงสัยตอนนั้นได้สปอนเซอร์มาด้วยแล้วก็กลายมาเป็นอีสานยูไนเต็ดจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นทีมจากท้องถิ่นครับเราแล้วก็ทั้งเขานะครับถูกต้องน่าจับตามองมากๆเลยนะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับที่ต้องอัปเดตกันนะครับกับอาจารย์พยงขุนเนนนะครับซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นโค้ชของเฮ้ยทำไมวะโอ้โหเลยทำไมอาจารย์พยงทำไมเขาเนี่ยเคยเป็นโค้ชของพี่บอยวสันต์นันทสันต์มาตอนที่สมัยเรียนพาณิชยการราชดำเนินนะครับพูดถึงเรื่องราวของของรางวัลกันบ้างดีกว่านะครับมาแล้วมันต้องแจกแล้วฮะเชียงรายในเต็ดทีวีของเราเราแจกให้กับผ้าพันคอครับถือนี้หยิบมาเลยเหมือนเดิมครับเป็นผ้าพันคอสุดพิเศษ VIP นะครับที่คุณจะได้เข้าไปขอลายเซ็นนักบอลเหมือนเดิมครับเปลี่ยนกติกานิดนึงครับไม่ต้องไปตามหาแล้วนะครับไอตัวแมลงนั่นนี่มีใช่แล้วเพียงแค่คุณเนี่ยนะครับร่วมกันทายผลฟุตบอลครับ uh-huh. แมตช์ที่เราวิเคราะห์อยู่เนี่ยนะครับว่าเชียงรายยูไนเต็ดกับอีสานยูไนเต็ดเนี่ยนะครับผลสกอร์จะออกมาเป็นอย่างไรเชียงรายจะชนะหรือจะเสมอหรือจะแพ้ตอบมาให้ถูกและตอบมาให้ไวครับก่อนการแข่งขันเริ่ม1วันสำหรับคนที่ตอบมาเร็วที่สุดและตอบถูกต้องนะครับตามสกอร์ที่ผลออกมาจริงๆก็รับไปเลยครับผ้าพันคอผืนนี้จากทางรายการของเราครับเก๋ๆแน่นอนนะฮะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะฮะกับช่วงกวาดมองเกมกวาดมองเกมเกมมองกวาดพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็มีของรางวัลแจกเหมือนกันอีกแล้วเหรอครับครับนี่คือของรางวัลที่เราจะแจกให้คุณในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้รับหมอนโตชิบ้านะครับสนับสนุนจากทวีโยนใบนี้นะครับไปนอนก่อนเล่นที่บ้านไม่ทำเลยส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวเราเอามาไว้ดุลเฉยๆนะครับเดี๋ยวหมอนเราล่วงนะแต่เรานี่แหละครับทุนสร้างเยอะเอ้ยสดๆขนาดนี้เลยถูกต้องสัปดาห์นี้มีของรางวัลมาแจกเหมือนกันชาบีดาดีดาดีดาดาดานี่แหละนี่แหละคือของรางวัลนะครับที่เราคอยสรรหานะครับมาแจกผู้ชมในทุกสัปดาห์นะครับเฮ้ยพี่อะไรวะเวลาจะหมดแล้วนี่แหละครับรายการเรานะครับตื่นเต้นยิ่งกว่าดูพี่ป๋องก็ต้องหมดแล้วไงถูกต้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีโอนะฮะหรือว่าจะเป็นทสธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะทิพยประกันภัยครับครับผมขอบคุณเก่งยีนสวยๆเก่งยีนสโมวี่ด้วยนะครับครับขอบคุณเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดเชียงรายนะครับครับผมแล้วก็สายการบินแอร์เอเชียนะฮะใครอยากได้ร่มคันนี้นะครับติดตามให้ดีครับคำถามท้ายรายการครับครับตอบให้ถูกตอบให้ไวนะครับตอบมาเร็วที่สุดเดี๋ยวแจกร่มคันนี้ให้เอาไปเลยส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคำตอบที่ถามว่าทวีโยและโตชิบ้าได้พาแฟนคลับกวางโซงไปชมฟุตบอลแมตช์อะไรที่สโมสรใดนะคะก็คำตอบก็คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะYeah, I want to see you, you, you. Watching by you, night. Look, my shit, I can't change. You, my daddy.